อยากน้องสาวสุขภาพดีต้องกินโปรไบโอติกยังไงน้องสาวของเรานะคะเดี๋ยวก็ตกข่าวเดี๋ยวก็มีกลิ่นเดี๋ยวก็คันอาการเหล่านี้มันช่างน่ารำคาญใจมากเลยใช่ไหมคะมาเริ่มกินโปรไบโอติกเพื่อให้น้องสาวของเราสุขภาพดีกันดีกว่าค่ะและเราจะกินกันยังไงมาติดตามกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องกินตอนท้องว่างค่ะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันชอบไปเกาะในอาหารเป็นหลักทำให้ปริมาณแบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันเหลือน้อยลงก่อนที่จะไปเกาะในระบบภายในค่ะ2นะคะให้รับประทานโปรไบโอติกติดต่อกันอย่างน้อย14วันขึ้นไปค่ะระบบภายในถึงจะมีแบคทีเรียที่ดีเกาะเพียงพอในการป้องกันเชื้อโรคอื่นๆได้ค่ะและ3นะคะให้รับประทานโปรไบโอติกสลับยี่ห้อกันบ้างนะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับแบคทีเรียหลายๆสายพันธุ์จึงจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าใครอายุเลย35ปีไปแล้วเนี่ยทั้งกินโปรไบโอติกแล้วการตกขาวมีกลิ่นแสบคันก็ยังมีอยู่หรือเป็นเรื้อรังอาจเป็นไปได้ว่ามดลูกของเราเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะการที่มดลูกแข็งแรงนะคะก็จะเป็นเกราะป้องกันการตกขาวมีกลิ่นแสบคันได้ดีเลยค่ะถ้าใครสนใจวิธีแก้มดลูกไม่แข็งแรงนะคะพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตอบค่ะ